บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพบกับโปรแกรมฟื้นฟูการอ่านอัลกุรอานครั้งที่20ครั้งนี้เราจะศึกษาเรื่องของการพบกันของสองซากินการพบกันของสองซากินหรือพยัญชนะที่มีสุกูน2พยัญชนะพบกันเกิดขึ้นได้ทั้งภายในคำเดียวกันและต่างคำซึ่งเราได้รู้จักแล้วแม้จะไม่ได้ระบุชื่อโดยตรงเช่นในเรื่องมัดและเราก็อ่านถูกแต่ที่เราจะศึกษากันในครั้งนี้คือกรณีท้ายคำหน้าเป็นตันวีนและต้นคำหลังเป็นซากินดังตัวอย่างในหน้าต่อไปจากตัวอย่างทั้งสองพยัญชนะสีเหลืองท้ายคำหน้ามีตันวีนซึ่งก็คือนูนซากินะหรือนูนสุกูนจากเสียงที่ออกอันอินอุนและพยัญชนะสีเหลืองต้นคำหลังก็เป็นสากินจึงเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นการพบกันของสองสากินถ้าเราเขียนใหม่ก็จะได้ดังแถวล่างซึ่งเห็นสองสากินได้ชัดจึงมีคำถามว่าจะอ่านเชื่อมคำทั้งสองนี้อย่างไรถ้าอยู่ในรูปแถวล่างก็จะง่ายโดยตัดสุกูนที่นูนออกแล้วใส่กัสรอหรืออีแทนนี่สะกดกับพยัญชนะที่มีสุกูนต้นคำหลังก็จะอ่านได้ว่าสวาอานิลอาคิฟูและคอยรูนิบิตูถ้าอยู่ในรูปที่เขียนในอัลกุรอานวิธีอ่านก็ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้คือลดตันวีนลงให้เป็นสระเสียงสั้นแล้วเพิ่มนี่ต่อท้ายก็จะอ่านได้ว่าสวาอานิลอาคิฟูคอยรูนิบิตูและอัดนีนิลลาตีมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมฟะอินอัศอบะฮูคอยรุนิตมะอันนบิอิลารับบิกยะวมะอิซินิลมะซากชัยอันิตตะคอซะฮาฮุซวาلِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَكشجرة خبيثة اجتثت في زجاجة الزجاجة يلقاه منشورا اقرأ كتابك